สวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับเราจะมารีวิวนะครับรองเท้าตัวหายากเลยนะฮะเป็นตัว Nike นะครับเรียก Element 87นะครับตัวนี้เป็นสี OG นะฮะตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เห็นพี่ตูนแกเพิ่งใส่ขึ้นคอนเสิร์ตไปนะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวเทคโนโลยีโฟมเรียกนะฮะก็หน้าผ้าก็จะเป็นแมสเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะฮะโปะมันมีความเบามากๆนะฮะตัวนี้ออกมาหลายสีนะครับแต่ตัวที่มันไฮไลท์จริงๆหายากจริงๆก็ต้องเป็นเนี่ยตัว OG นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกจากกล่องให้ดูแล้วกันเนาะนะฮะหายากมากนะตัวนี้สีแบบมันคือสีที่เป็นออริจินอลนะฮะนี่นะครับเพราะว่าตัวที่ตอนนี้เอามาทำเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นสีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ Element 87ที่หายากจริงๆก็คือสี OG นะครับตัวนี้เป็นพื้นเรียกนะฮะมียางนะครับมียางกันลื่นด้วยนะฮะตรงนี้ครับนะฮะผ้าเป็นแมสนะครับแล้วก็จะมีหนังนะฮะหนังนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นบุด้วยหนังอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปลายเท้าที่มันจิ้มอยู่นะฮะก็เขาก็กันไว้นะครับไม่ให้ขาดนะครับบางมากนะรองเท้าเนี่ยดูนะครับตรงนี้เป็นรีเฟล็กนะครับรีเฟล็กแสงนะฮะอย่างที่ผมถ่ายให้ตรงมุมด้านซ้ายมือบทเลยนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ Nike เป็นยางนะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นหนังกลับตรงนี้นะครับมันผสมประสานรองเท้าได้แบบลงตัวนะผมว่ามันเบานะครับใส่สบายเป็นแนวสตรีทแฟชั่นนะฮะนะครับโลโก้เรียกนะฮะตัวเชือกเนี่ยตรงหัวเชือกมันเป็นรูปไนกี้ด้วยนะเห็นชัดไหมเอ่ยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเหมือนต้นอะไรอ่ะต้นสนล่ะต้นสนนะครับเห็นชัดไหมเอ่ยนะครับเชือกเป็นแบบแบนนะครับแล้วก็จะมีลวดลายถักอยู่ข้างในนะฮะพื้นนะครับนี่เลยพื้นเหมือนเป็นเหมือนไม้เหมือนก๊อกไหมเหมือนตัวจุกก๊อกในวายในอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเป็นแค่ลายเขานะครับไม่ได้ว่าเอาจุกกอกเรามาทำจริงๆนะฮะเป็นลายนะฮะเป็นลายพื้นด้านในนะครับใครอยากดูของแท้ของปลอมดูทางคลิปนี้ได้เลยนะนะฮะตอนนี้ของปลอมก็ระบาดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตรงหูเราเชือกข้างบนจะเป็นหนังนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับเป็นโลโก้สีน้ำตาลเดี๋ยวผมลองสวมให้ดูนะสักครู่นะครับครับนี่นะฮะผมใส่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้จะใส่ไซส์ปกติเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกไฟนิตนะครับพวกไฟนิตต้องเผื่อนะฮะตัวนี้ใส่พอดีไซส์นะครับจะเห็นได้ว่ารองเท้าใสเห็นถูกเท้าผมเลยนะฮะนะครับผมใส่ถุงเท้าแบบบางไว้นะฮะนะครับถุงเท้าตัวนี้ใครซื้อสนิเกอร์ของเรานะฮะก็จะแถมไปให้ด้วยนะครับสีน้ำตาลนะฮะถุงเท้าสีน้ำตาลเท่าที่ใส่ดูนะครับมันเบามากๆเบามากมากๆเลยล่ะนะครับแล้วก็จะมีความนุ่มของพื้นเรียกอยู่นะครับนะครับ
บาคล่องนะครับเป็นแนวสตรีทแฟชั่นที่ใส่แล้วมันสบายอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อนะครับเดี๋ยวผมใส่บนหมุนให้ดูแล้วกันนะครับสักครู่นะครับครับจากที่ใส่เมื่อกี้นะความรู้สึกก็คือมันจะเบามากนะครับเบามากแล้วก็มีความเด้งๆของพื้นเรียกอยู่นะฮะหนึบๆอยู่นะครับก็เป็นรองเท้าที่ใส่สบายนะฮะเป็นแนวสตรีทแฟชั่นอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับที่ร้าน Sneaker and Running Thailand ของเรานะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับ Nike React Element 87ตัว OG นะครับตัวนี้หายากมากนะใครสนใจเนี่ยต้องรีบสั่งกันเลยถ้าไม่งั้นหมดนะครับหมดจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ